สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนัตตี้เองค่ะวันนี้เราก็กลับมากันอีกแล้วเนาะหลังจากที่ผ่านไปเมื่อตอนช่วงเดือนมกราคมที่เราทำที่สุดของที่สุดของในปี2011ที่นัดปรับเพิ่มอะไรแล้วก็เอามาแนะนำกันนะคะว่าใน10อย่างระหว่างเมคอัพ5ชิ้นแล้วก็สกินแคร์อีก5ชิ้นวันนั้นชอบอะไรมากวันนี้เราก็มากันเป็นแนะนำอีกไม่เชิญเฟเวอริตนะแต่เพิ่งบอกว่าเนื่องจากว่ามีคนถามเข้ามาเยอะทั้งเป็นแฟนคลับใน YouTube ที่ถามมาแล้วก็เป็นคนบอกว่าที่เป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่เจอด้วยกันเจอหน้ากันประจำเขาก็ถามมาว่าเอ้ยพี่นัตตี้ผมสวยจังพี่นัตตี้ใช้อะไรอะไรอย่างงี้ก็เลยจะมาแนะนำกันว่าตอนนี้นัตตี้ใช้อะไรบ้างนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นถ้าเป็นพวกผลิตภัณฑ์แฮร์โปรดักต์มันจะเปลี่ยนบ่อยมากบ่อยจนบอกว่าคือไม่ได้ใช้อะไรแบบว่าคือใช้หมดอันนี้หมดแล้วก็เปลี่ยนใหม่ใช้หมดอันนี้หมดแล้วก็เปลี่ยนใหม่คือบอกว่ายังไม่เคยเจอผลิตภัณฑ์อะไรที่บอกว่ารู้สึกใช้แล้วแบบเออปลื้มจริงๆแต่ก็มีบางตัวที่ยังใช้อยู่ตลอดเรื่อยๆแล้วก็ปลื้มมากอย่างแรกเลยนะคะบอกเซพาเส้นผมก่อนเส้นผมนัตตี้เป็นคนผมมันนะคะคือช่วงมันจะมีน้ำมันคือไม่ถึงกับมันนะค่อนข้างมันแล้วก็เป็นปลายผมแห้งค่ะผมยาวระดับนี้ก็คือจะปลายผมแห้งแล้วก็นักสระผมวันเว้นวันนะคะเนื่องจากว่าผมบอกว่าค่อนข้างมันง่ายก็เลยต้องสระผมเป็นส่วนหน้ามานี่สระทุกวันนะคะหน้ามาคือเคยปะสระผมหน้ามาเฉพาะเนี่ยก็คือใช้คลิปหนีบแล้วก็เอาผมหน้ามาลงแล้วก็สระหน้ามาอย่างเดียวเพราะว่าหน้ามาเป็นส่วนที่เราโดนหน้าเราก็ไม่ตอนเราต้องทำความสะอาดคือเดี๋ยวมันจะมีสิวผดขึ้นตรงเนี้ยซึ่งแต่นั้นไม่ค่อยมีสิวช่วงหน้าผากเท่าไหร่นะแปลกมากเลยจะมีสิวช่วงบอกว่ายูโซนมากกว่านะคะแล้วก็อย่างต่อไปนัดก็ทำผมอาทิตย์ละ1ครั้งก็คือไปได้ผมที่ร้านนั่นเองซึ่งหลายๆคนถามว่าพี่นัตตี้ผมสวยจังนั่นก็คือดิฉันไปทำผมที่ร้านวันไหนที่อีนัตตี้บอกว่าไม่ได้ทำผมหัวฟูๆออกจากบ้านจะไม่มีใครทักจะมีคนทักก็เสาเมื่อเวลาไปทำผมที่ร้านทุกคนก็เลยคิดว่าผมสวยจังเลยอย่างนี้ว่าก็แน่นอนอ่ะฉันไปทำร้านทำผมที่ร้านมาหนีผมเองอะไรก็มันก็ถึงสวยขนาดนั้นเนาะแล้วอย่างต่อไปก็คือนัดไม่สระผมตอนกลางคืนเนื่องจากว่าคือเขาผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำมาว่าไม่ควรที่จะสระผมทั้งคืนเพราะว่าคือถึงเราทำผมไม่แห้งเราก็จริงอ่ะแต่บอกว่ามันอาจจะยังไม่แห้งสนิทมันก็จะเกิดเชื้อราเป็นสาเหตุของการเกิดรังแคได้อะไรก็ได้ก็งดสระช่วงกลางคืนค่ะจะมาพยายามสระช่วงเช้าก็มีสระกลางคืนมาแต่สระช่วงเช้าเป็นประจำมากกว่าอะไรอย่างต่อไปก็เปลี่ยนการสระผมจำได้ไหมตอนเมื่อปีที่แล้วที่นัดเคยรีวิวมิวลาดว่านัดแพ้ยาสระผมเนื่องจากว่าเงยผมและสระและแชมพูมันก็ไหลมาโดนหน้านั่นเองมันก็เลยทำให้เกิดเป็นสิวช่วงกรอบหน้าเยอะมากช่วงนั้นแบบชีวิตแย่มากก็เลยเปลี่ยนมาเป็นก้มสระแทนค่ะแล้วก็คือไม่พยายามเงยผมให้ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆบอกว่าคือปกติจะเป็นฝักบัวไงแล้วก็แบบว่าเงยให้มันไหลมาก็จะเดี๋ยวนี้ก็จะแบบก้มสระแทนไม่ให้ผลิตภัณฑ์อะไรมันโดนหน้าเด็ดขาดเพราะว่ามันก็จะเกิดเป็นสิวขึ้นได้เนาะและอย่างต่อไปนะก็คือนัดได้ผมทุกวันทุกวันจริงๆคือด้วยความที่เราสระผมวันเว้นวันใช่ไหมนัดก็จะได้แต่จะใช้เป็นได้ลมเย็นแทนนะคะคืออาจจะมีลมร้อนบ้างแต่นิดหน่อยก็คือเป็นลมร้อนก่อนแล้วค่อยลมเย็นเพื่อปิดเก็บผมแต่เลยหลักๆก็คือได้ลมเย็นมากกว่าเพราะว่ามันทำให้ผมเสียน้อยกว่าแล้วก็ได้หน้ามาก็ได้ทุกวันอะหน้ามาได้ทุกวันคือผมถ้าหลังสระก็คือวันเว้นวันก็คือไดวันเว้นวันส่วนหน้ามาก็คือไดทุกวันจริงๆและอย่างแรกเลยที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่นั่นเองก็คืออย่างแรกเลยก็เป็นแชมพูค่ะเบอร์กามอตดีท็อกซี่ไฟแชมพูเป็นแชมพูสูตรประจุบวกที่เคยแนะนำไปกันไปแล้วเนาะตั้งแต่ตอนเปิดถุงช้อปปิ้งที่วัตสันมาก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชอบมากเป็นอันนี้เขาเป็นสูตร Form Normal and Oily Hair ก็คือเป็นสำหรับผมมันถึงผมธรรมดานั่นเองก็ใช้เป็นแชมพูสูตรใสแล้วไม่มีซิลิโคนซึ่งชอบมากหายากมากแชมพูที่ไม่มีซิลิโคนนะคะและอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นสามัญประจำบ้านเพราะว่าคนที่บ้านใช้แล้วชอบทุกวันนี้ไม่ได้ซื้อเองพ่อเป็นคนซื้อเพราะพ่อใช้แล้วชอบก็เลยไม่ต้องเสียเงินซื้อเองนั่นเองอย่างต่อไปก็คือเนื่องจากว่าเราเป็นคนผมค่อนข้างมันเชื่อว่ามันจะอาจเกิดรังแคได้ง่ายเพราะว่าเนื่องจากฟอร์เมกสระผมเกิดเชื้อราบนหนังศีรษะได้ง่ายมากสำหรับ
คนที่เป็นผมมันนะแล้วก็เราเลยต้องมีแชมพูสำหรับรักษาเรื่องในเรื่องรังแคนั่นก็คือเซลซันนั่นเองอันนี้ก็ซื้อตลอดใช้ตลอดเป็นยาสามัญประจำบ้านซึ่งทุกคนในบ้านเป็นรังแคก็จะใช้ตัวนี้นะคะก็ดีมากมีซิลิเนียมซัลเฟต 2.5% ซึ่งดีจริงเห็นคือเป็นแชมพูรักษารังแคที่ใช้แล้วแบบเห็นผลนะเป็นแชมพูเพราะมันเป็นแชมพูยางก็เลยใช้แล้วแบบเฮ้ยเนี่ยแหละเจอแล้วของอะไรที่ดีจริงก็เป็น2 อย่างที่ใช้ตลอดอะไรอย่างต่อไปเพิ่งเริ่มมาใช้เมื่อตอนทำสีผมช่วงรอบเดือนนี้ค่ะก็คือแคทเธอรีนนั่นเองแชมพูสูตรสมุนไพรอันนี้เป็นสูตรสำหรับบำรุงสีผมเป็นประกายนะคะเขาจะมีหลายสูตรมากอันนี้เป็นสำหรับผมออกประกายทองซึ่งเหมาะกับนักพรณธรรมสีผมออกทางไปทางน้ำตาลออกทองไปทางนั้นก็เลยเลือกเป็นอันนี้จริงๆแล้วยี่ห้อนี้เขามีหลายสูตรจะมีผมดำผมน้ำตาลน้ำตาลออกประกายทองออกประกายแดงแล้วก็สูตรที่บอกว่าเพิ่มประกายของสีผมอ่ะอันนี้จะแยกอีกทีนึงก็จะเป็นสีอย่างนี้อันนี้มันมีพิเศษอย่างนึงคือนอกจากมันเป็นสมุนไพรแล้วก็คือมันผสมเฮนน่านั่นเองมันจะเห็นสีเนี่ยสีแบบสีออกเหลืองๆทองน้ำตาลน้ำตาลอ่ะนั่นก็คือมันมีเฮนน่าผสมอยู่ในคือบีบออกมาแล้วมันจะเห็นแล้วว่ามันเป็นสีแบบสีส้มๆอ่ะก็ดีใช้ดีแล้วบอกว่าทำให้สีผมไม่ซีดลงแต่ไม่รู้ว่าพอใช้อันนี้แล้วสีผมมันเหมือนมันเปลี่ยนไม่เหมือนตอนแรกที่ทำก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะยาย้อมผมที่เราทำมันกลายอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่สีก็ยังสวยอยู่นะมันจะออกแบบไม่รู้สีตอนล่าสุดที่ไปถ่ายรูปมาที่งานรับปริญญาเพื่อนแล้วแบบโดนแดดไฟแบบสีมันออกสีส้มๆสวยมากชอบก็ยังชอบอยู่อ่ะอย่างต่อไปก็คือมาคู่กันค่ะก็คือแคทเธอรีนนั่นเองแต่อันนี้เป็นทรีทเมนต์นั่นเองนะใช้ทุกวันเลยไม่ใช่ทุกวันสิทุกครั้งที่สระผมก็คือลงที่ปลายผมอันนี้เขาก็จะบอกว่าทำให้ผมที่จางคือเข้มขึ้นเพิ่มประกายสีผมมากยิ่งขึ้นนะแล้วอันนี้ต้องบอกอย่างนึงมีข้อเสียอย่างหนึ่งเลยคือเห็นไหมหลักมันมีเฮนน่าใช่ไหมแล้วเนื้อเขามันข้นมากจนแบบว่ามันมีเฮนน่าแล้วมันจะเปื้อนมือคือใช้ยังไงก็เปื้อนมือคือรูปใส่ผมแล้วก็ช่วงเวลาลงทริปเมนต์นะคะจะลงแบบช่วงปลายผมก่อนคือบีบมาประมาณหนึ่งแล้วก็ใส่ลงช่วงปลายผมแล้วลงจนทั่วแล้วพอหลังจากเหลือที่มือก็ลงช่วงบนเพราะเราไม่อยากให้ช่วงบนเรามันมากอ่ะเพราะว่าพวกนี้มันจะมีน้ำมันมีทริปเมนต์มีคอนดิชเนอร์อะไรบอกให้มันก็ลงแค่นั้นก็จะสวยและอันนี้มันอย่างที่บอกคือมันจะทำให้เปื้อนมือเพราะว่ามันมีเห็นผสมเห็นหน้ามันคือทำยังไงก็เหลืองแต่มันสามารถล้างออกด้วยคือล้างสบู่มันก็จะค่อยๆออกไปค่อยๆไม่ได้เป็นอันตรายไม่ได้ติดมือติดนานอะไรขนาดนั้นก็ใช้ดีเหมือนกันอย่างต่อไปก็เป็นทรีทเมนต์อีกเหมือนกันนะคะที่อันนี้อีกที่อันนี้ก็ชอบเหมือนกันนั่นก็คือโดฟนูริชชิ่งออยล์แคร์เป็นทรีทเมนต์มาร์กอันนี้เขาเป็นแบบว่าเขาเป็นวีคลี่นะก็คืออาทิตย์ละครั้งนั่นเองก็คือชอบกลิ่นก็หอมกลิ่นสไตล์โดฟอ่ะเนื้อเป็นแบบว่าครีมๆเหลืองๆอย่างเงี้ยก็เป็นน้ำมันเขารู้สึกว่ามันจะเป็นน้ำมัน3ตัวเนาะใช่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นน้ำมัน3ตัวแล้วบอกว่าไม่ทำให้รู้สึกเหนียวเนื้อหนักก็เออโอเคดีชอบไม่รู้สึกเหนียวเพราะผมนุ่มมากและอย่างต่อไปมาคู่กันก็คือลายเดียวกันนั่นเองก็คือโดฟนูริชชิ่งออยล์แคร์นูที่ออยล์นูโตรนูที่นูทรีออยล์เซรั่มภาษาอังกฤษดอยอีกแล้วก็เป็นเซรั่มเป็นเนื้อออยล์ที่ไม่เหนอะอ่ะจริงๆแล้วก็กลิ่นเดียวกันเลยกลิ่นสไตล์เว้ยกลิ่นสไตล์ของโดฟอะค่ะอันนี้ก็ใช้มานานแล้วนะเนี่ยดูสิก็ใกล้จะหมดแล้วแต่ตอนนั้นซื้อตอนลดราคารู้สึกอันนี้มันเท่าไหร่นะ179บาทนะตอนนั้นซื้อแค่200กว่าบาทเองเอ้ย120กว่าบาทซื้อที่ท็อปมันลดมันมีดีลแล้วราคาก็เลยไปซื้อมาลองเออก็ชอบดีใช้คู่กันแล้วก็ผิวผมสุขภาพดีไอ้อย่างต่อไปก็เป็นโดปอีกแล้วเหมือนได้ค่าโฆษณาเลยแต่เปล่านะไม่ได้ค่าโฆษณาฉันซื้อใช้จริงๆนะแต่ถ้าจะมาได้ค่าโฆษณาก็ดีนะเพราะเหอะฉันไม่ได้ดังขนาดนั้นต่อไปก็คือโดปดาเมจเทอราพีเป็นฮีทดีเฟนเ
เป็นอันนี้เป็นอะไรอ่ะ Heat Advance H อะไรวะ Heat Activate Mist นั่นก็คือเป็นสเปรย์ปกป้องเส้นผมอันนี้เขาสามารถปกป้องผมจากการทำความร้อนได้ถึง180องศาเป็นรูปแบบสเปรย์อย่างนี้ฉีดแล้วปิดเนี่ยอย่างเงี้ยซึ่งง่ายต่อการใช้คือมันจะใช้แบบเนี้ยแล้วก็ฉีดรูปแล้วก็มีฉีดรูปนิดเนี้ยทั้งหัวซึ่งมันก็ไม่รู้สิว่ามันสามารถป้องกันผมได้ถึง180องศาแล้วมันทำให้ผมไม่เสียไหมอ่ะแต่มันก็ดีกว่าไม่ใช้อะไรเลยทุกคนว่าก็มีก็ยังดีกว่าไม่มีเออประมาณนั้นก็โอเคใช้ดีใช้ง่ายดีด้วยเพราะเป็นแบบสเปรย์สิทธิ์นะก็ไปลองดูแล้วกันค่ะว่าชอบหรือเปล่าแต่อันนี้ก็โอเคนะชอบดีค่ะและอย่างสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ชอบเหมือนกันก็คือ L'Oreal Nutri-Gloss Light Conditioner Spray เป็นคอนดิชเนอร์ในรูปแบบสเปรย์ค่ะก็เหมือนกันเลยเป็นฉีดโอ้โหยังไงฟิตฉีดออกเนี่ยซึ่งอันนี้บอกว่ามันดีมากเลยมันสุดหลายก็คือจะไม่ทำให้ผมมันแล้วผมนุ่มเริ่มมีประกายดูดแคชเมียร์อย่างที่เขาโฆษณาก็เบอร์ไปไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็โอเคทำให้ผมอย่างนัดตื่นตอนเช้ามาก็จะสีอันนี้แล้วก็วีทำให้ผมไม่พันกันแล้วก็วีง่ายขึ้นทำให้ผมเรียบเนียนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคดีหอมและกลิ่นก็โอเคกลิ่นไม่แรงมากแล้วก็ฉีดได้โดยไม่รู้สึกว่าผมเราจะมันและอันเนี้ยมันสามารถใช้ได้ทุกวันจริงๆซึ่งผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นบอกว่าพวกลิฟออนเซรั่มต่างๆหรือว่าคอนดิชเนอร์ในรูปแบบสเปรย์พวกเนี้ยเขาสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะแล้วไปดูในหนังสือจำได้ว่าตอนนั้นอ่านมารีแคร์มาเขาบอกว่าสามารถใช้ได้ทุกวันแล้วนัดก็ใช้ทุกวันจริงๆคือใช้แบบว่าใช้ไปเถอะใช้แต่นัดจะเน้นช่วงปลายผมนะเพราะอย่างที่บอกปลายผมเราแห้งก็แค่นั้นก็หมดแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในตอนนี้นะคะอันนี้ก็ใครสนใจยังไงก็ไปลองหาซื้อไปลองทดลองกันดูก็สภาพเส้นผมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเป็นคนอ้อลืมบอกว่าเราเป็นคนผมเส้นผมใหญ่นะจะบอกว่าจะไม่ใช้อะไรที่บอกว่าให้ผมจะเน้นพวกการลดการชีฟูมากกว่าเพราะเราผมเป็นผมเส้นใหญ่เนาะแล้วก็ไปลองเล่นดูไปลองหาซื้อไปลองว่ามันเป็นอะไรยังไงก็ไปลองดูกันนะคะไม่รู้ว่าจะถูกกับทุกคนหรือเปล่าเพราะสภาพเส้นผมก็เหมือนผิวหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันใครใช้คนนี้ชอบอะไรใช้ยังไงก็ไปเลือกกันเอาเองอะไรอย่างสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปวันนี้เรามีเรื่องที่บอกว่าเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับอีนัตตี้เมื่อคืนก่อนที่จะถ่ายคลิปวิดีโอนี้เกี่ยวกับเส้นผมก็เป็นอะไรที่เรียกว่ายังไงอะซวยจริงๆคือแบบสิ่งไม่คาดฝันจริงๆเนื่องจากว่าเมื่อคืนไปแปรงใดแปรงเอ้าแปรงไปไหนวะเอาอยู่นี่เห็นไหมคะแปรงแล้วมีเส้นผมติดด้วยนั่นก็คือเมื่อคืนเกิดอุตริไม่รู้เป็นหาอะไรม้วนเราม้วนเล่นสนุกไปหยิบอันนี้มาแล้วก็ม้วนแล้วก็คึกดึงไม่ออกจ้าดึงคือดึงอยู่นานมากดึงเป็นชั่วโมงอ่ะจนแม่ตื่นมาแล้วแม่แล้วก็เรียกแม่ช่วยหนูหน่อยเอามันไม่ออกจริงๆคือบอกว่าแม่ก็พยายามสุดฤทธิ์แล้วแม่ก็บอกว่านัตตี้เอ้ยลูกต้องพีชีฟด้วยการตัดแล้วแหละก็เลยต้องตัดผมออกสังเกตนะเห็นมั้ยปอยเนี่ยคือออกไปช่วงปลายเนี่ยหายไปมันคืออยู่ตรงนี้ก็ต้องทำใจอ่ะมันเอาไม่ออกอ่ะแล้วแบบมันพันผมเยอะมากอ่ะซึ่งตอนตัดนี่บอกว่าน้ำตาจะไหลเสียดายผมว่าเป็นคนที่รักผมตัวเองมากถึงจะฉันจะไว้แล้วไว้มานานมากแล้วแล้วก็บอกว่าผมยาวไว้มากแต่ก็ยังเสียดายอยู่นะก็ใครจะอย่าไปลองอุตริเล่นอะไรโดยที่ไม่รู้อะไรก่อนนะก็จะเป็นเหมือนนัตตี้ต้องสลับผมปลายผมตัวเองไปนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเดือนนี้เป็นเดือนเข้าเดือนแห่งความรักแล้วนะคะอาจจะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษหรือเปล่าไม่รู้นะก็ต้องรอกันอีกทีแล้วก็เร็วๆนี้เราก็จะมีวิดีโอทำร่วมกันกับยูทูบเบอร์อีก2คนนั่นก็คือน้องการ์ดโลโมเปิดการ์ดนะคะแล้วก็เพื่อนป๋อมนั่นเองก็คือเลอป๋อมซึ่งเป็นนางดังในเรื่องสองแต่งหน้าผู้ชายส่วนน้องการ์ดก็จะเป็นแบบว่าเด็กน้อยใส่ใจในการทำวิดีโอรีวิวสำหรับตี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นรีวิวที่บอกว่าในใช้สำหรับเป็นพวกประเภทผู้หญิงเราก็
จะมาทำวิดีโอร่วมกัน3คนซึ่งจะมีอะไรนั้นก็คอยติดตามชมแล้วกันค่ะว่าจะเป็นยังไงจะมีสาระหรือว่าหาสาระไม่ได้เลยก็รอดูกันอีกทีละกันนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะ